สวัสดีครับอยู่กับผมฟิวซี่อีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกมสารไทยเวอร์ชั่นมือถือนะครับซึ่งเพิ่งเปิดให้เล่นกันไปแบบสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวภาพรวมของเกมแล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียว่ามันมีอะไรบ้างและต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับสำหรับสารไทยมือถือนะครับเป็นแอปแบบเสียเงินซึ่งราคาอยู่ที่179บาทบนเครื่อง iOS และราคา175บาทบนเครื่อง Android โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผมเห็นว่าทางฝั่ง Android เนี่ยน่าจะมีปัญหาเข้าเกมกันไม่ได้ส่วนตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนนี้เข้าได้กันหรือยังคงต้องติดตามหน้าเพจกันต่อไปนะครับมากันที่ตัวเกมกันก่อนนะครับโดยตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว Open World RPG รูปแบบ Side Scrolling เหมือนเดิมโดยที่เห็นเด่นชัดว่าดีขึ้นได้อย่างมากเลยก็คือทางด้านงานภาพและทางด้าน Performance ของเกมที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า2 อย่างนี้ไม่มีตรงไหนให้ติเลยครับตัวเกมลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยและภาพเนี่ยก็สวยงามกว่าเดิมเป็นอย่างมากในบรรยากาศของเกมนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเราได้อยู่ในไทยกันจริงๆแล้วก็ระบบของเกมที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีอยู่ในระดับพอใช้ได้โดยจะมีพวกระบบกลางวันกลางคืนสภาพอากาศมีระบบสเตตัสตัวละครระบบคราฟของระบบซื้อขายระบบความสัมพันธ์ที่เราสามารถเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครได้จากการทำเควสและให้ของขวัญอินเทอร์เฟซของเควสและกระเป๋าที่ดูง่ายมีระบบประเพณีแล้วก็จะมีระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับโดยจะมีระบบป่วยซึ่งถ้าหากเราไปตากฝนเนี่ยตัวละครของเราก็จะสามารถป่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบน้ำหนักกระเป๋าตรงจุดนี้เวลาจะเก็บของอะไรนะครับเราก็จะต้องบริหารน้ำหนักในกระเป๋าให้ดีไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเก็บของได้โดยเราจะสามารถเพิ่มน้ำหนักจากกระเป๋าได้ก็ต่อเมื่อไปซื้อกระเป๋ามาใส่เท่านั้นโดย2 อย่างที่กล่าวมาผมนับว่าเป็นไอเดียที่เข้าท่าเลยทีเดียวถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มความสมจริงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับส่วนในภาพรวมของกิจกรรมที่มีให้ทำในเกมนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยตกปลาทำเควสล่ามอนสเตอร์สร้างบ้านปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังมีประเพณีหลากหลายให้เราได้เข้าร่วมอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือมีจักรยานให้เราปั่นด้วยตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางของตัวละครได้ระดับนึงรวมๆแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะครับสำหรับกิจกรรมในเกมที่กล่าวมาก็คือภาพรวมของเกมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมากล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของเกมกันบ้างโดยจะเริ่มจากข้อดีของเกมกันก่อนนะครับสำหรับข้อดีลำดับแรกผมรู้สึกว่าบรรยากาศในเกมนี้ให้ความเป็นไทยได้ดีมากแบบถ้าเราเล่นเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้เลยว่าเราอยู่ในประเทศไทยจริงๆลำดับที่2เรื่องงานภาพตรงนี้ผมเพิ่งกล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับว่างานภาพของเกมเนี่ยดีขึ้นจากภาคก่อนหน้านี้อย่างมากลำดับที่3กิจกรรมของเกมที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวสโลไลฟ์หรือเกมประเภทปลูกผักถ้าหากใครชอบแนวนี้เนี่ยผมรับประกันเลยครับว่าเล่นแล้วได้ความสนุกกลับไปแน่นอนลำดับที่4ลำดับสุดท้ายครับคือทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากตัวเกมไม่มีกระตุกเลยใครที่มีมือถือสเปคต่ำเนี่ยก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับข้อดีเดี๋ยวเราจะไปดูข้อเสียกันบ้างครับสำหรับข้อเสียนะครับลำดับแรกเลยก็คือตัวเกมมีระบบที่อยู่ในภาคเก่าๆเนี่ยถูกตัดไปเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นระบบการสร้างอาวุธระบบอัปเกรดอาวุธระบบตั้งร้านระบบทหารรับจ้างระบบอาชีพระบบสกิลระบบแผนที่ซึ่งระบบแผนที่เนี่ยผมต้องยอมรับเลยครับว่าพอไม่มีแผนที่ให้ดูแล้วเนี่ยเวลาผมเดินเข้าป่าไปสู้กับมอนสเตอร์ผมรู้สึกงงกับแมปมากเพราะว่ามันมีหลายจุดให้วาร์ปใช่ไหมครับพอวาร์ปไปแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะกลับไปจุดเดิมเนี่ยเราต้องจำจุดที่เราวาร์ปมาด้วยถ้าหากจำไม่ได้เนี่ยผมรับประกันเลยครับว่าหลงแมปกลับกันไม่ถูกแน่นอนลำดับที่2เนื้อเรื่องหลักที่สั้นไปหน่อยโดยผมจะไม่สปอยตรงนี้นะครับซึ่งตัวของเนื้อเรื่องเนี่ย
ผมใช้เวลาเล่นแค่ 3-4 ชั่วโมงก็จบแล้วส่วนตัวผมอยากให้มันมีมากกว่านี้ลำดับที่3นะครับตัวเกมยังคงมีบั๊กจุกจิกโดยเฉพาะบั๊กเกี่ยวกับการส่งเควสผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปรับเควสของคนที่1แล้วเราดันไปรับอีกเควสนึงจากคนที่2โดยเควสของคนที่2เนี่ยต้องให้เราไปส่งเควสให้กับคนที่1และถ้าหากเรายังทำเควสของคนที่1ไม่เสร็จเราก็ไม่สามารถส่งเควสให้คนที่2ได้ถ้าหากใครยังงงๆนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือทำเควสทับกันไม่ได้นั่นแหละครับลำดับที่4คอนเทนต์ของเกมไม่ว่าจะเป็นพวกเควสมอนสเตอร์หรือขนาดของแมปผมว่ายังมีน้อยไปหน่อยรู้สึกว่าตัวเกมภาค2เนี่ยยังมีเยอะกว่านี้อีกอย่าให้อัปเดตนะครับอันนี้ลำดับที่5ลำดับสุดท้ายนะครับคือระบบไม่มีคลาวด์เซฟครับถ้าหากคุณเล่นเกมไปแล้วจนเว็บสูงๆหรือมีของเยอะๆถ้าหากไปเผลอลบตัวเกมจากเครื่องเนี่ยคุณต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยตรงจุดนี้ผมก็นับว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับคือภาพรวมของเกมสารไทยเวอร์ชันมือถือในเวอร์ชันแรกโดยสรุปแล้วนะครับผมก็คิดว่าตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ในระดับพอใช้ไม่ดีมากและก็ไม่แย่มากครับเกมนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมแนวปลูกผักเกมแนวสโลไลฟ์หรือคนที่อยากเล่นเกมแล้วได้บรรยากาศแบบไทยๆก็สามารถไปอุดหนุนซื้อมาเล่นค่าเวลากันได้ครับส่วนใครที่ต้องการเกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นต้องการคอนเทนต์เยอะๆเล่นยาวๆหรือเป็นพวกที่หงุดหงิดกับบั๊กจุกจิกง่ายๆผมก็ยังไม่แนะนำให้ไปซื้อมาเล่นกันนะครับอาจจะต้องรอตัวเกมเนี่ยอัปเดตหรือแก้บั๊กแล้วก็เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาให้มากกว่านี้ก่อนถึงค่อยไปซื้อมาเล่นกันส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าตอนนี้ตัวเกมยังมีคอนเทนต์น้อยอยู่นั่นแหละครับก็อยากให้ทางผู้พัฒนามีการอัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อเรื่องใหม่ๆแผนที่ใหม่มอนเตอร์ใหม่หรือระบบใหม่ๆอย่าให้เอาเข้ามาอีกเอาจริงๆตอนนี้ตัวเกมยังสู้เกมภาค2ไม่ได้เลยผมก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวในความคิดของผมสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปช่วยกันอุดหนุนได้ผ่านทาง Google Play และ App Store นะครับราคาของเกมก็อยู่ในระดับที่จับต้องได้แล้วผมเนี่ยก็ฝากช่วยกันสนับสนุนของแท้ด้วยนะครับอย่าไปหาโหลด APK ที่เป็นแจกฟรีกันมาเล่นไม่งั้นทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะไม่มีรายได้ให้เอาไปพัฒนาเกมต่อกันครับมาช่วยกันอุดหนุนเกมจากคนไทยกันเยอะๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรเอาไว้รอติดตามชมกันสำหรับวันนี้ผมฟิวซี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ